เปิดดวงเดือนตุลาคมของชาวลัคนาราศีมิถุนเดือนนี้โชคพุ่งชนรับเต็มๆมีเกณฑ์ได้บ้านลดที่ดินและได้ลูกบริวารพารับทรัพย์ก้อนโตสวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับเป็นคิวของชาวลัคนาราศีมิถุนครับและดวงดาวที่เห็นนี้คือดาวจรนะครับของเดือนตุลาคมครับจะส่งผลดีเช่นไรกับชาวเมถุนนะครับไปรับฟังกันได้นะครับและที่สำคัญอาจารย์จะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับติดตามฟังกันให้ครบเลยนะครับจะได้ไปวางแผนให้สุดติ่งกระดิ่งแมวไปเลยนะครับตรงนี้แน่นอนก็ต้องมาเริ่มที่ตัวเรากันก่อนนะครับโอ้โหนี่เห็นได้ชัดครับว่าตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับคือ3ตุลาคมครับดาวอังคารครับมาทับดวงชะตาราศีเมถุนเราอังคารมาจากเรือนลาภะด้วยนะครับหมายถึงโชคลาภไงทับตัวโชควิ่งชนพุ่งชนเลยก็ว่าได้และดาวอังคารยังได้เขาเรียกองค์เกณฑ์นะลักเกณฑ์เกณฑ์แห่งความมั่นคงอีกครับอังคารหมายถึงกล้าแข็งขยันเห็นไหมเป็นเดือนที่ควรจะขยับขยายขยันสู้ลุยแข่งขันชิงชัยไปเลยนะครับบอกเลยจะนำมาซึ่งประสบความสำเร็จได้เพราะมาจากเรือนโชคลาภแต่ในขณะเดียวกันดาวอังคารก็มาจากเรือนอลิด้วยเห็นไหมก็จะมีปัญหาบางอย่างให้เราต้องแก้ก็แก้ได้เลยครับไม่มีปัญหาแถมดาวประจำตัวเลยครับคือดาวพุธก็ย้ายนะครับในวันที่3ตุลาคมเช่นเดียวกันมาได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีที่แปลว่ามั่นคงนะครับแล้วก็มหาอุดที่แปลว่ามีพลังสุดยิ่งใหญ่ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นได้ประจำดาวมันโดดเด่นขนาดนี้นะแปลว่าหยิบจับทำอะไรจะประสบความสำเร็จมั่นคงและได้จับงานใหญ่ๆงานโตๆเมกะโปรเจกต์เลยและดาวพุธดาวตัวเราเห็นไหมเป็นเล็งกับดาวพฤหัสดาวการงานก็แปลว่างานจะเข้ารัวๆงานดีๆงานใหญ่ๆงานพบปะผู้คนงานเจอคนใหญ่คนโตทำไปเลยครับมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จแล้วไม่เพียงเท่านั้นดาวพุธจะไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์อีกดาวตัวเราเห็นไหมพุธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำเสริมกันอีกโอ้โหมีคู่มิตรมีคนมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์เสร็จแล้วไม่พอดาวพุธนะครับย้ายวันที่ไหน23ครับตุลาไปอยู่ในภพปุตตะโอ้โหปุตตะก็แปลว่าโปรเจกต์โครงการงานต่างๆก็จะมีให้ทำไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวศุกร์อีกเป็นคู่มิตรอีกแต่ไปเล็งกับดาวราหูเจอคู่ศัตรูนิดหน่อยเห็นไหมก็แปลว่ามีแก้ปัญหาบ้างเล็กน้อยในช่วง23ไปแล้วเนี่ยแปลว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เฮงมากปังมากโดดเด่นมากนะครับหยิบจับทำอะไรลุยได้เลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับยินดีด้วยนะครับตรงนี้มาดูเรื่องการเงินโอ้โหก็เรียกได้ว่าดาวโชคลาภทับตัวเงินก็จะได้จากการเสี่ยงโชคด้วยนะครับ2ได้จากตัวเองน้ำพักน้ำแรงความรู้ความสามารถดาวพุธเด่นแปลว่าอะไรครับปากพารวยเจรจาติดต่อสื่อสารออนไลน์โซเชียลทำไปเลยนะครับดาวตัวเองไปอยู่ในภพพันธุมีเกณฑ์ได้เงินจากบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือได้บ้านได้รถอะไรพวกนี้หรือไปติดต่อเกี่ยวกับครอบครัวไปทำงานงานเกิดเงินเกิดทรัพย์และเกิดก้อนใหญ่นะครับไม่ได้ก้อนเล็กเกี่ยวกับน้ำด้วยเพราะพุทธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำไปทำอะไรไปติดต่อไปดีลลูกค้าไปใกล้ๆน้ำนั่งริมน้ำริมสระนะหรือพกน้ำติดตัวไปด้วยเป็นการเสริมเฮงแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพไปด้วยในตัวเห็นไหมครับเรื่องการเงินก็เลยเรียกว่าดูโดดเด่นขอให้เรากล้าแข็งขยันสู้ลุยไม่ขี้เกียจบอกเลยเดือนนี้ยังไงก็มีตังค์ถ้าพื้นดวงดีนะแปลว่าร่ำรวยกันเลยทีเดียวเชียวนะครับตรงนี้ให้รู้ไว้เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินเห็นได้ชัดว่าโดดเด่นจริงๆนะครับลุยเลยครับในเรื่องของโชคลาภกันบ้างในเมื่อดาวโชคลาภทับตัวแล้วนะครับโอ้โหคนมิถุนนี้จะเป็นคนกลุ่มแรกที่มีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ถูกรางวัลที่1แล้วทำไมต้องถูกเยอะก็ดาวประจำตัวเป็นมหาอุดเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มากมายเห็นไหมครับมีเกณฑ์ถูกโดยเฉพาะเลข3นี่ก็ได้หรือเลข8เลข4เลข6อะไรอย่างเงี้ยครับดูโดดเด่นและที่สำคัญนะให้ระวังเลขบ้านเลขรถจะออกก็ดูครับดาวโชคลาภใช่ไหมทับตัวเราตัวเราไปอยู่ในเรือนพันธุจบที่พันธุเลยเห็นไหมแปลว่าก่อนวันที่23เนี่ยเล่นเลขบ้านเลขรถแต่ถ้าหลัง23ไปแล้วไปเล่นเลขที่เกี่ยวกับลูกอายุลูกวันเกิดลูกบริวารซื้อกับคนอายุน้อยกว่าอะไรแบบเนี้ยจะถูกแต่ถ้าก่อน23ไปซื้อใกล้ๆบ้านซื้อที่บ้านซื้อผ่านออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยจะเกิดโชคลาภแล้วสังเกตนะครับดาวอังคารเราเนี่ยเลข3ไปเล็งกับเลข9ครับที่ย้ายมาวันที่4ตุลาอ้าวเลข9เป็นดาวเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตอนนี้เขามาเล็งกับเราแล้ว4ตุลา
โอ้โหแปลว่าเซนแรงลางสังหรณ์แม่นฝันแม่นอีกอ้าวเลขจากวัตถุมงคลออกได้อีกหรือเรารู้สึกเลขไหนเลขนั้นจะออกแบบอย่างชัดเจนออกตรงๆเนื้อๆเน้นๆไม่ต้องกลับเลยนี่จังหวะมาอย่างนี้เลยนะเพราะนั้นรู้เลยหรือไปทําบุญไปไหว้พระไปมูเตลูมูเตรวยนะครับไปขอพรจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือหรือจะเป็นพญานาคก็ได้หรือพระราหูทรงครุฑอะไรแบบนี้นะครับท่านจะให้โชคให้ลาบโอ้โหบอกเลยชาวมิถุนเดือนนี้เฮงมากครับยินดีด้วยเพราะดาวพุธดาวประจำตัวก็เดินหน้าไม่เหมือนเดือน2เดือนที่ผ่านมามันจะมีเดินยึกยักเดินถอยหลังเดินวิปริตเดินภาคองศาอันนั้นก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่อันเนี้ยได้เต็มๆนะเพราะนั้นเป็นข่าวดีเป็นอะไรที่ดีมากกับชาวมิถุนนะลุยเลยนะครับทำตามที่บอกเนี่ยจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จหรือดาวเสาร์อีกเห็นไหมเดินหน้าที่11ตุลาเกษตราธิบดีนะครับในนี้ในเรือนมรณะแปลว่าต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะนำมาซึ่งการเงินและโชคลาภได้อีกใครอยู่ต่างประเทศมีเกณฑ์ถูกรางวัลเสี่ยงจากต่างแดนหรือมาเสี่ยงที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อีกนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นหยิบจับทำอะไรเป็นเงินเป็นทองครับโอ้โหดีใจด้วยมาดูเรื่องงานกันบ้างดาวการงานเป็นดาวพฤหัสเดือนนี้ยังเดินถอยหลังพระองศาอยู่แต่ก็ไม่ถอยหลังแบบ stand alone ครับเพราะมีดาวพุธกับดาวศุกร์มาเล็งที่สำคัญดาวอาทิตย์เนี่ยเล็งตั้งแต่17กันยานะครับอยู่ไปถึง18ตุลาเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าช่วงนี้การงานจะคึกคักมากเป็นพิเศษงานเก่างานใหม่ทำไปเลยนะครับจะได้ผลประกอบการเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ3ตุลาไปแล้วเนี่ยดาวพุธมาเล็งโดยเฉพาะดาวศุกร์มาจากเดือนปุตตะบริวารเห็นไหมลูกน้องมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ดาวศุกร์มาจากเดือนวินาศวินาศแปลว่าต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแก้ปัญหาเห็นไหมก็แปลว่ามีงานมาให้ทำเยอะแยะงานลาดงานหลวงทำไปเลยครับจะดีหมดเลยหรือใครที่เป็นเจ้าของกิจการอยากจะเปิดตัวอยากจะมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเปิดตัวไลฟ์สดเอาเลยครับช่วง3ตุลาไปแล้วนี่นาทีทองเลยนะแล้วต้องไหวด้วยเพราะดาวอยู่แค่20วัน23ตุลาย้ายแล้วไม่ได้เด่นขนาดนี้นะเพราะนั้นเราต้องรีบทำครับบอกเลยครับจะมีมุมที่จะเรียกว่าประสบความสำเร็จนะครับอย่างใหญ่โตอย่างมโหฬารเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตรงนี้ก็อย่าช้ารู้แล้วเราก็รีบทำไปเลยนะครับมันจะได้มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ปุ๊บเราทำเลยนะบอกเลยว่าได้ดีนะครับอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้และเสร็จแล้วครับไปในเรื่องของครอบครัวบ้างโอ้โหครอบครัวนี้ยิ่งชัดดาวพุธเป็นเกษตรอธิบดีและมหาอุดกับในเรื่องของพันธุบ้านรถที่ดินในสังหาโอ้โหนี่แหละถึงได้บอกไงใครที่รอรถอยู่ได้บ้านได้รถได้ที่ดินลงเอยเสร็จสับลงตัวได้หมดนะครับจังหวะนี้ข่าวดีแหละและดีไม่ดีได้2ดาวได้2ตำแหน่งมักได้อะไรเบิ้ลๆโชค2ชั้นเฮง2ต่ออะไรก็ว่าไปหรือได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถหรือมันต้องมีอะไรดีๆที่มันได้มันเบิ้ลๆอ่ะโอ้โหดูโดดเด่นพีคๆขึ้นไปอีกอ่ะคุณครอบครัวสุขภาพร่างกายโอ้โหมีแต่ข่าวดีแล้วกันเพราะไม่เจอดาวคู่ศัตรูถ้าจะมีอะไรก็หลังวันที่23ไปแล้วไงดาวพุธไปเล็งกับพระราหูไงช่วงนั้นก็ระวังหน่อยครับลดสุขภาพคนในบ้านอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็สั้นๆเดี๋ยวก็ดาวก็ย้ายอีกแต่ที่แน่ๆเนี่ยแหละถึง23เนี่ยดีจัดเลยนะครับบอกเลยในเรื่องความรักกันบ้างครับดาวพฤหัสเป็นดาวแฟนเราไปเล็งกับดาวพุธและดาวศุกร์โอ้โหดูแล้วเจอที่ทำงานก็ได้คนโสดหรือความรักจะมีมุมที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับมีดาวเกตมาเล็งครับดาวเกตเนี่ยแปลว่าดาวที่เกี่ยวกับพ่อม่ายแม่ม่ายต่างชาติลูกกำพร้าคนสู้ชีวิตเห็นไหมถ้าคนโสดจะเจอลักษณะแบบนี้เข้ามาคุยเข้ามาตีสนิทอายุมากกว่าซีเนียร์กว่าผู้ใหญ่กว่าเด็กกว่าก็ได้แต่ลูกดูเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูใจกันได้เลยหรือทางที่ดีก็พาคู่รักไปทำบุญด้วยช่วงตุลาเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษามีทอดกฐินมีทำบุญเยอะแยะพาไปทำร่วมกันจะหนุนดวงเสริมให้รักยาวนานรักยืนยงความรักดีพูดอย่างนี้เลยนะครับและยิ่งสำคัญดาวพฤหัสไปเล่นกับพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมซาดโอ้โหมีความรักสวิตสวีวีวีกันอย่างแน่นอนนะครับจังหวะนี้เรียกว่าดีแหละแล้วพอปลายเดือนก็ดาวศุกร์ก็เด่นขึ้นมาอีกเห็นไหมโอ้โหอยู่ในภพปุตตะอีกก็แปลว่าคุกกิ๊กกระดิ่งแมวฟุ้งฟิ้งอ่านดูดีครับบอกเลยแต่เรื่องลูกเรื่องบริวารอันนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากดาวศุกร์เนาะเป็นดาวพบปุตตะ
มันมีมะเร็งกับเราด้วยอ่ะแปลว่าใครที่ยังไม่พร้อมจะมีลูกนะครับช่วงนี้ระวังอย่าไปมีอะไรกับใครเพราะจะติดลูกได้ง่ายแล้วจะต้องไปลำบากไปโอ้โหมันไม่พร้อมอ่ะจะต้องไปทำแท้งหรือต้องไปทำอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีเห็นไหมอันนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับคนที่ยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ยังเรียนยังอะไรอยู่แต่ถ้าใครที่อยากจะมีบุตรมีลูกนะจังหวะนี้ดีเลยแล้วยิ่งพาแฟนไปไหว้พระขอพรขอลูกจากเทวดาพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเนี่ยมีเกณฑ์จะได้นะครับโอ้แล้วได้ดีเลยเพราะดาวลูกดาวศุกร์เห็นไหมมาดีวันที่21ตุลาเห็นไหมลูกบริวารพารวยไงก็21ตุลาไปแล้วเนี่ยชัดเจนเป็นเกษตรที่พอดีแปลว่ามั่นคงแปลว่าสุดยอดแล้วดาวศุกร์ลูกบริวารไปอยู่กับดาวทิศคู่สมพลไปอยู่กับดาวพุธคู่ธาตุน้ำเสริมๆกันทั้งนั้นเล็งกับราหูก็ไม่เสียอีกโอ้โหบอกเลยเรื่องลูกบริวารโดดเด่นครับเห็นไหมแทบจะดีทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นใครที่มาฟังนะผมอยากให้ฟังเสร็จแล้วลงมือทำนะสิ่งที่เรารักที่เราชอบนี่แหละเพราะดาวศุกร์ของรักของชอบไปทำเลยครับจะประสบความสำเร็จเดือนตุลาจะเป็นเดือนที่รวยมากครับสุดท้ายฝากเลขนำโชคครับ84630ครับขอให้ชาวเมถุนร่ำรวยนะครับตรงนี้และท่านใดนะครับที่ฟังแล้วอยากได้ภาพเฉลิมดวงชะตาที่เป็นภาพของดวงเราเองมีไว้ดีอย่างไรไปฟังกันต่อหรือใครที่อยากดูดวงแบบเจาะลึกกับอาจารย์เกศเทวาดูแล้วได้อะไรบ้างดูแล้วต้องทำเช่นไรนะครับไปฟังต่อได้เลยครับบอกไว้ครบเลยแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกศก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกศเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เกศเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสุขความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำเร็จผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกศเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกศเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูดทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้
และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่นะครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซน์เกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับ